สวัสดีค่ะได้ยินไหมคะโอเคค่ะทีนี้ก็อยู่ในช่วงที่สองนะคะเป็นช่วงของการฝึกนะคะทีนี้วันนี้ค่ะคุณน้ำหวานเนี่ยมีแขกรับเชิญพิเศษของคุณน้ำหวานนะคะก็คือพี่มอสกับคุณแม่พี่มอสซึ่งพี่มอสกับคุณแม่พี่มอสเนี่ยคุณน้ำหวานเจอมากี่ปีแล้วแม่กี่ปีแล้วเราเจอกันน่าจะ11ปีไหมคะ11ปีใช่ค่ะก็คือว่าคุณแม่พี่มอสเนี่ยค่ะกับคุณน้ำหวานเนี่ยเจอตอนแรกที่มามูลนิธิเพื่อเด็กพิการก็คือเพื่อจะแบบที่มานะคะก็อยากจะมาดูว่าเอ้ยเราจะทำอะไรได้บ้างหรือเราจะฝึกอะไรได้บ้างกับเด็กพิเศษกลุ่มนี้หรือเด็กพิการกลุ่มนี้ค่ะก็พบว่าอยากจะฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองก็เลยเห็นว่าก็เลยพี่มอสกับคุณแม่เนี่ยก็เลยช่วยมาเป็นกลุ่มตัวอย่างให้คุณน้ำหวานในตอนนั้นเดี๋ยวคุณน้ำหวานจะให้พี่มอสแนะนำตัวกับคนฟังทางบ้านด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวให้คุณแม่นะครับผมมอสบอกครับมอสชื่ออะไรครับกี่เด็กใครบอกครับครับผมเดี๋ยวให้คุณแม่กี่ขวบแล้วปีนี้อายุเท่าไหร่ครับยี่สิบปีนะครับตามนั้นครับสิบหกครับ16ใช่ไหมครับสิบหกได้ครับให้คุณแม่แนะนำตัวเองด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะแม่สุนะคะเป็นแม่ของน้องแมมมอสค่ะแมมมอสนี่มาที่มูลนิธินี้นะคะตั้งแต่2ขวบ7เดือนนะคะแล้วส่วนตอนที่เจอกับคุณครูน้ำหวานนะคะตอนนั้นน้องแมมมอสก็คือยังทำอะไรไม่ได้คือน้องได้ทำได้นิดหน่อยค่ะตอนนั้นน้องแมมมอสเนี่ยน่าจะประมาณสัก6ขวบค่ะการนั่งการทรงตัวในท่านั่งก็ยังไม่แข็งแรงเนาะนั่งขัดสมาธิก็เข่าสองข้างสูงแล้วก็เอ็นไปล้มไปด้านข้างบ้างซ้ายขวาบ้างด้านหลังบ้างค่ะก็คือเวลาฝึกก็จะต้องเหมือนว่าจับท่านั่งให้เหมาะสมกับน้องอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่ตอนนี้ก็พอเริ่มได้บ้างแล้วค่ะก็ทีนี้ก็คือว่าก็อย่างที่ครูแบ้เล่าเราเจอกันตั้งแต่6ขวบก็10ปีละเราก็เจอกันมาเรื่อยๆแต่ว่าตอนแรกที่ครูน้ำหวานเจอค่ะครูน้ำหวานก็คิดว่าเอ้ยเนี่ยเราคุยกับคุณแม่ก่อนจำได้เลยว่าเราอยากจะมาฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองกันนะคุณแม่สนใจร่วมกับครูไหมเขาบอกโอเคได้เพราะแม่อยากให้ลูกแม่เป็นเหมือนกันครูหวานจำประโยคนี้ได้ทีเนี้ยวันเนี้ยค่ะก็เดี๋ยวเราจะลองฝึก2ทักษะด้วยกันนะคะโดยก่อนขั้นแรกนะคะคุณแม่พี่มอสเดี๋ยวครูน้ำหวานน่ะจะโชว์วิดีโอให้ผู้ชมได้ดูให้คุณครูให้ผู้ปกครองที่บ้านได้ดูว่าเวลามอสกินข้าวจริงๆที่มูลนิธิอ่ะมอสทำยังไงโอเคไหมโอเคนะเมื่อผู้ปกครองเห็นแล้วเนี่ยคุณครูทางบ้านเห็นสภาพว่าทำกินยังไงลักษณะแบบไหนเราก็จะสาธิตวิธีการฝึกให้ทางบ้านได้ชมนะคะว่าเราฝึกอะไรยังไงกันบ้างเดี๋ยวรบกวนขอวิดีโอหน่อยค่ะวิดีโอแรกจะเป็นการกินข้าวด้วยช้อนนะคะอ่ะเราจะเห็นวิดีโอนะคะพี่มอสใส่เสื้อสีแดงเห็นในคลิปไหมลูกเห็นไหมครับท่านเนี่ยลักษณะการจับใช้ของพี่มอสก็คือพี่มอสดึงตัวพี่มอสจะไม่ตั้งตรงเวลาพี่มอสทานข้าวมอสจะเอาตัวลงไปข้างล่างเวลาทานข้าวทีนี้ค่ะเวลามอสอยู่พอพอคอมอสจะกินข้าวโดยการใช้โต๊ะแต่ทีเนี้ยพอดีวันนี้เราสาธิตเราก็เลยใช้ถาดซึ่งลักษณะเนี่ยใกล้เคียงกับโต๊ะที่ระดับความสูงและเวลามอสจับช้อนเราจะเห็นว่ามอสมีอาการเกร็งค่อนข้างเยอะแล้วมอสจะเอาหน้าลงไปหาข้าวเห็นไหมคะอันนี้คือพฤติกรรมที่มอสเป็นอยู่ตอนนี้ก็คือเอาหน้าลงไปหาข้าวไม่ได้ยกช้อนขึ้นแสดงเนี้ยระดับการขั้นตอนการฝึกของมอสอะค่ะหายไปคือทักษะการกินข้าวด้วยช้อนจะมีทั้งหมด7ทักษะด้วยกันเดี๋ยวเราจะอธิบายอีกทีนะคะจะเห็นว่ามอสเนี่ยคุณแม่สู่เห็นไหมว่าลักษณะที่มอสเป็นก็คือว่ายังไงคะคือน้องอยากทานคือรู้ว่าตัวเองทานได้นะคะน้องก็ทำด้วยทักษะที่ทำยังไงก็ได้ที่ทานได้แล้วง่ายสะดวกสำหรับตัวน้องก็คือจับช้อนเสร็จเอาหน้าลงไปหาแล้วก็ยกตักขึ้นมาใส่ชักนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วอะค่ะมันไม่ได้ผิดนะแม่คือจะบอกไว้ก่อนมันไม่ได้ผิดถ้าเด็กอะพยายามจะทำวิธีไหนก็ได้ที่จะให้อาหารเข้าปากหรือสามารถกินได้โดยเร็วที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าตอนนี้มอสผ่านขั้นตอนในการฝึกเบื้องต้นมาแล้วมอสสามารถกินข้าวด้วยช้อนแล้วแต่เป้าหมายต่อไปของมอสอ่ะคือต้องการจะฝึกให้สามารถเข้าร่วมกับสังคมได้โดยการที่ให้มอสเนี่ยกินให้ได้เหมาะสมมากขึ้นนะคะดังนั้นครับผมครับวันนี้ค่ะเราจะฝึกการกินข้าวด้วยช้อนที่มอสเนี่ย
ยังไงแม่บอกเราอยากให้หน้าหลังตรงใช่ไหมเราอยากอ่ะแล้วก็ยกตักช้อนขึ้นมาฉะนั้นเนี่ยค่ะทักษะการกินข้าวด้วยช้อนมันก็จะอยู่ในเล่มอย่างที่ครูหวานเล่าไปแล้วใช่ไหมคะเราจะมีคู่มืออยู่ทีเนี้ยในแต่ละเล่มอะค่ะมันก็จะมีคู่มือที่หลากหลายซึ่งในแต่ละคู่มือที่เรามีอะค่ะอย่างเล่มเนี้ยก็จะเป็นทักษะการกินแล้วก็การดื่มนะคะแต่ในที่นี้ค่ะการกินการดื่มเนี่ยเราก็เริ่มตั้งแต่การกินอาหารอ่อนการกินอาหารโดยการใช้มือจับแล้วก็การกินอาหารโดยการใช้ซ่อมจิ้มจนถึงขั้นการกินอาหารโดยการใช้ช้อนซึ่งมอสขวานจำได้ตอนเราประเมินมาตั้งแต่ทักษะแรกๆใช่ไหมแล้วมาจบกินเริ่มมือหยิบซึ่งมือหยิบได้ไหมตอนนั้นคุณแม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ช้อนซ่อมจะเป็นใช้กำใช่ค่ะแต่ว่าก็โอเคอยู่ก็เลยมาถึงซ่อมก็ใช้ได้ทีเนี้ยเราก็เลยตกลงกันว่าเอ้ยงั้นเดี๋ยวเราฝึกการกินข้าวด้วยช้อนนะตั้งแต่ตอนนั้นที่เราคิดกันว่าเอ้ยเราจะฝึกการกินข้าวด้วยช้อนอันนี้เราตกลงร่วมกันระหว่างครูกับแม่ว่าเราจะกินข้าวด้วยช้อนกันนะเราจะฝึกกันซึ่งกินข้าวด้วยช้อนเนี่ยมันมีทั้งหมด7ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกก็คือเราจะต้องจับช้อนถูกไหมคะเราคิดนะว่าเราจะกินข้าวด้วยช้อนเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างขั้นตอนแรกเราต้องจับช้อนพี่มอสครับเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ผู้ชมทางบ้านฟังว่าการกินข้าวด้วยช้อนเนี่ยพี่มอสต้องทำทักษะอะไรบ้างโอเคไหมโอเคครับทักษะแรกก็คือจับช้อนใช่ไหมครับจับช้อนเห็นไหมพี่มอสเราต้องจับช้อนก่อนขั้นแรกแล้วก็ขั้นที่สองคือตักอะไรครับตักข้าวใช่ครับตักข้าวเสร็จปุ๊บพี่มอสต้องยกขึ้นถูกไหมคะเห็นไหมเราจะเห็นว่าพี่มอสมีอาการเกร็งนิดนึงใช่ไหมคะเราก็จะบอกแม่สุก็จะบอกละมอสว่าแบบเอ้ยไม่ต้องเก่งเนอะใช่ไหมแม่ไม่เก่งพอปุ๊บพอเราตักช้อนตักข้าวปุ๊บพี่มอสต้องทำยังไงเอาข้าวใส่ปากใช่เห็นไหมพี่มอสเราต้องนั่งตัวตรงแบบนี้นะเวลากินข้าวอ่ะเราไม่เอาหน้าเข้าไปหาข้าวได้ไหมครับได้ครับแล้วก็วางช้อนลงแล้วก็ตักข้าวอะไรตักใบโอเคไหมครับเดี๋ยวพี่มอสทำให้ผู้ชมดูได้ไหมครับว่าพี่มอสทำได้โอเคไหมคะแต่ทีนี้คนที่จะฝึกจะเป็นคุณแม่คุณแม่จะช่วยกับคุณน้ำหวานนะพาพี่มอสครับโอเคนะครับเดี๋ยวโอเคก็เดี๋ยวคุณน้ำหวานเตรียมอุปกรณ์ก่อนได้ค่ะคุณแม่คะทีนี้ครูระหว่างถามก่อนตอนนี้ที่บ้านขวานจำได้ที่ขวานไปคุณแม่กินข้าวกับโต๊ะญี่ปุ่นปะหรือยังไงตอนนี้กินโต๊ะญี่ปุ่นบ้างค่ะหรือว่าทานคือป่ะคะหรือว่ามอสยกขึ้นทานโต๊ะญี่ปุ่นแล้วก็ทานโต๊ะสูงกันค่ะใช่ค่ะอันนี้เราขวานจะได้เห็นว่าเราก็ต้องคุยกับผู้ปกครองว่าแล้วถ้าฝึกบนถาดแบบนี้คุณแม่โอเคไหมโอเคค่ะตำแหน่งที่เด็กใช้อยู่ที่บ้านใช่ค่ะใช่ค่ะที่บ้านกินข้าวแบบไหนค่ะต้องเลือกที่เหมาะสมกับน้องอย่างถ้าไปโรงเรียนบางครั้งเนี่ยก็จะมีถาดอย่างนี้อยู่แล้วน้องก็สามารถใช้ถาดนี้ได้เลยค่ะได้ค่ะทีนี้เดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์หลักๆเลยอะค่ะไม่มีอะไรบ้างจากคุณแม่มอสใช้ช้อนจานปกติได้ใช่ไหมได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะจะมีเคลื่อนจานเคลื่อนบ้างเล็กน้อยแต่เราก็บอกให้น้องจับพยายามจับจานก็จะคุยเรื่องอุปกรณ์ว่าน้องใช้อะไรน้องใช้ถ้าขวดพูดดังประมาณนี้ทางบ้านได้ยินไหมคะได้ยินอยู่ไหมคะได้ยินนะคะโอเคค่ะค่ะก็เดี๋ยวให้คุณแม่ถือไม้แล้วคุณขวดพูดดังเอาได้ไหมคะก็คือว่าเราจะคุยก่อนเลยว่าอุปกรณ์เบื้องต้นแต่ว่าก่อนจะผ่านตัวนี้มาเราอาจจะเอาอุปกรณ์หลายๆอย่างช้อนซ่อมหลายๆแบบมาให้น้องทดลองใช้แต่ว่ากรณีมอสเนี่ยเราเห็นจากภาพเขากินข้าวด้วยใช้จานปกติได้แต่ทีนี้จากภาพที่เราเห็นเมื่อกี้จานมันจะขยับตัวใช่ไหมคะตามธรรมชาติที่ขวดเล่าให้ฟังเมื่อกี้คุณน้ำหวานก็จะเป็นใช้จานนี่แหละค่ะจานปกติที่มอสใช้แล้วก็คุณน้ำหวานอ่ะจะติดคือจริงๆแล้วอะค่ะมอสเขาโตพอที่จะสามารถจับได้บ้างแต่เราจะสาธิตคือคุณน้ำหวานจะเอากระดาษกาวธรรมดาทั่วไปเนี่ยค่ะติดข้างใต้จานให้มอสเพื่อลดภาระเด็กในการที่เด็กจะกินข้าวเองก็คือเด็กไม่ต้องจับจานอันนี้คือเป็นการเริ่มต้นที่เราเริ่มฝึกกันเมื่อ6ปีที่แล้วนะคะใช่พอมันเลื่อนไปเราก็พยายามให้น้องจับแต่ว่าน้องก็จะเกร็งมือข้างนึงเกร็งมือข้างนึงก็จะเกร็งจับช้อนอีกข้างนึงก็จะเกร็งจับจานอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะยากของเขาเวลาเขาฝึกอะค่ะเราจะอย่างเงี้ยข้อจำกัดของมอสคือจะมีอาการเกร็งทั้งแขนเลยค่ะแขนเลยค่ะเนี่ยเราทำไงได้ให้ผ่อนคลายมันก็ช่วยลดภาระเด็กในการที่ไม่อะไรนะคะไม่ต้องจับจานโอเคไหมมอสโอเคครับผมทีนี้มอสเนี่ยค่ะเป็นคนใช้ช้อนปกติได้ช้อนใช่ไหมตอนแรกก็เริ่มจากช้อนสั้นเหมือนกันค่ะใช่ค่ะค่อยปรับมา
ช่ใช่ค่ะทีนี้แล้วมีคนเคยเล่าว่าไอ้เทปอย่างเงี้ยเวลาไปข้างนอกทำไงเราก็พกเสร็จกลับไปใช่ไม่ให้คนเห็นใช่เพราะว่าไปนั่งร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอยากให้น้องพยายามตักเองเงี้ยก็ไปติดไว้เหมือนกันค่ะใช่อันนี้คือเป็นสิ่งที่ง่ายมากเราไม่ต้องบางคนต้องแบบต้องพกอุปกรณ์อะไรไปไม่แค่เทปม้วนเดียวใช่ค่ะใช่ไหมคะแล้วก็ไปใช้ได้ทีนี้มอสครับเดี๋ยวสังเกตเวลาคุณน้ำหวานคุยกับมอสนะคะคุณหวานจะคุยสั้นๆกระชับแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะช่วยคุณน้ำหวานหลักๆคุณหวานจะให้คุณแม่เป็นคนจัดการทีนี้เราจะวางจานก่อนวางมอสครับเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ผู้ชมทางบ้านดูว่ามอสกินข้าวด้วยช้อนแบบไหนไปครับคุณระหว่างติดไปให้ก่อนนะติดขอบใช่ไหมคะเนี่ยเห็นไหมตรงกลางมันจะคุณหวานต้องติดขอบใช่ไหมแม่จานเนี่ยค่ะตรงกลางมันลึกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าติดแล้วมันจะไม่อยู่ใช่ปะมันเป็นบุ๋มใช่ไหมคะขวานต้องติดขอบมันจะสูงกว่าอันนี้ขวานติดขอบแม่อันนี้ได้ค่ะอันใหม่แม่ติดขอบมอสอย่าลืมนะเราจะทำเป็นขั้นตอนโอเคไหมครับครับผมครับเราจะโชว์ทีละขั้นตอนอย่างช้าๆนะเพราะครูหวานอยากเห็นด้วยว่ามอสทำถูกขั้นตอนไหมทำครบไหมโอเคไหมครับครับผมขอบคุณครับช่วงแรกๆเราอาจจะต้องติดให้น้องก่อนนะคะแต่พอฝึกไปนานๆแล้วเราก็เอาออกได้นะคะโอเคครับฉะนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะคนติดถนัดและอีกอย่างนึงนะคะครูหวานก็คืออาหารที่เราจะใช้ฝึกนะคะเลือกของที่น้องชอบเพราะว่าถ้าแม่ชอบแต่น้องไม่อยากไม่อยากกินน้องก็จะไม่ตักไม่มีแรงจูงใจให้ตักนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลือกของที่น้องชอบใช่ค่ะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกเราต้องเลือกของที่น้องชอบนะคะแล้วของที่น้องชอบเนี่ยบางทีมันมาเป็นชิ้นใหญ่ๆก็ต้องตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆในช่วงก่อนในการที่เราจะต้องการฝึกโอเคมั้ยคะโอเคค่ะครับผมฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนวันนี้ของน้องแม่มอสเนาะก็จะมีอาหารก็คือเป็นข้าวผัดกุ้งนะคะหวานมีข้าวผัดกุ้งแล้วก็มีข้าวผัดกุ้งแล้วก็มีกุนเชียงซึ่งเป็นแล้วก็มีไข่เจียวไข่เจียวทีนี้ซึ่งเป็นอาหารที่น้องชอบเป็นอาหารที่น้องชอบแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะคุณแม่ช่วงที่เราฝึกแรกๆเราจะไม่ใช้อาหารประเภทเส้นอะไรที่มันยากค่ะมันยากคุณแม่ทำได้แต่ยากไปมันยากค่ะพวกสปาเกตตี้เส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยช่วงฝึกเราจะไม่และเราจะฝึกตอนหลังเราจะฝึกจากสิ่งอาหารที่มันตักง่ายก่อนหรือว่าพวกน้ำซุปเกี๊ยวน้ำอย่างเงี้ยค่ะเลิกคิดในช่วงแรกเราก็จะใช้เป็นแบบเป็นอาหารที่มันตักง่ายก่อนนะคะแต่สำหรับน้องที่เป็นน้องตัวเล็กมันจำเป็นอย่างพวกโจ๊กอะไรก็ยังจำเป็นอยู่แต่เอาเป็นที่มันข้นหน่อยก็หนืดนิดนึงนะคะไม่ก็ง่วงไม่ต้องห่วงค่ะพร้อมหมอมอสจับช้อนครับเราเริ่มเลยเนาะเราเริ่มได้แล้วนะโอเคนะหมอจับช้อนครับแล้วตักให้คุณน้ำหวานขั้นตอนที่หนึ่งเลยนะคะขั้นตอนที่หนึ่งค่ะคุณแม่แม่สอนเลยค่ะเราดูนะคะแม่มอสครับพร้อมไหมเด็กยังไม่พร้อมเด็กยังไม่พร้อมค่ะงั้นเดี๋ยวมอสดูซิในจานข้าวมีอะไรบ้างวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้เราดูกันก่อนมีกุนเชียงมองมองครับมอสมีอะไรครับมอสใจเย็นๆมอสเราดูมีกุนเชียงใช่ไหมแล้วมีกุ้งที่เมื่อกี้มอสบอกว่าให้ครูจุ๋มใส่กุ้งให้มอสหน่อยครับแล้วก็มีไข่เจียวใช่ไหมครับมอสจับช้อนให้คุณขั้นตอนที่หนึ่งจับช้อนครับจับช้อนก่อนครับดูคนเก่งคนเก่งจับช้อนครับเก่งมากครับเดี๋ยวนะมอสก่อนย่างมอสมอสไอ้แม่มอสเราจะต้องเป็นขั้นตอนไม่ติดไกลไปนะคะเราติดใกล้ไปเราก็ขยับค่ะมอสเอาใหม่นะครับมอสนั่งหลังตังโต๊ะครับมอสนั่งหลังโต๊ะให้คุณน้ำหวานก่อนเก่งมากเยี่ยมเดี๋ยวนะเก็บให้ก่อนมอสขั้นที่หนึ่งตักข้าวครับขั้นที่หนึ่งมอสตักข้าวมอสเอาล่างหลังตรงคุณเชียงตักขึ้นมาค่ะตักอะไรก็ได้ตักนะตักครับยกตัวนั่งหลังตรงครับเก่งมาก
เก่งมากมอสยกช้อนขึ้นครับจะสังเกตว่าขวานจับมือมอสตอนนี้ขวานจับมือมอสนะคะมอสยกข้าวขึ้นยกช้อนขึ้นครับมอสจะเกร็งมากใช่ไหมมอสจะเกร็งไปได้ครับเดี๋ยวได้ไปได้ไปต่อเชิญครับยกขึ้นให้คุณน้ำหวานยกใส่ปากครับยกเร็วไม่ไปหรอกยกใส่ปากก่อนยกใส่ปากครับหลังๆโตครับยกใส่ปากครับเก่งมากครับเห็นไหมคะอันเนี้ยตอนนี้คือด้วยความที่น้องตื่นเต้นออกกล้องมีอาการเกรงคุณน้ำหวานก็จะออกแรงในการจับเนี่ยค่อนข้างเยอะเพื่อจะเอามือน้องเนี่ยขึ้นไปเพื่อจะเอาอาหารเข้าปากโอเคไหมครับโอเคนะครับอย่างน้องที่เกรงมากๆอะค่ะเราช่วงฝึกใหม่ๆเราก็ต้องช่วยทั้งข้อมือคือจับแล้วก็ข้อศอกนะคะเราต้องช่วยเขาแต่เรื่องของการกำบางครั้งเนี่ยช่วงถ้าน้องยังกำไม่ดีเนาะเราก็อาจจะทั้งข้อมือข้อศอกทั้งข้อมือทั้งข้อศอกก็คือแล้วก็ส่งแรงช่วยน้องเยอะประมาณนึงหน่อยถูกไหมคะคุณแม่ค่ะให้เขารู้ขั้นตอนก่อนค่ะครูค่ะที่ครูเคยบอกนะคะว่าให้น้องรู้ว่าต้องจับช้อนอย่างนี้แล้วยกอย่างนี้แล้วเอาเข้ามาอย่างนี้โอเคครับพี่มอสพร้อมคำที่สองไหมคะเมื่อกี้คำที่หนึ่งเก่งมากแต่ว่าคำนี้ครูน้ำหวานอยากให้มอสยกเองกว่าจะแตะนิดเดียวมอสตักเองได้มอสตักเองได้โอเคไหมพร้อมนะคะเคี้ยวให้ละเอียดก่อนเคี้ยวในปากให้ละเอียดนะลักษณะวิธีการเอาคุณแม่ก่อนเลยค่ะเนื่องจากน้องแมวมอสมีในเรื่องของการรับรู้ในเรื่องของสมองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาฝึกเนี่ยเราต้องรอค่ะรอให้น้องพร้อมถ้าเราจะไปบังคับเขาเนี่ยก็จะไม่ได้น้ำไหมน้ำของอารมณ์ด้วยเรื่องอารมณ์ขอโทษอย่างเงี้ยค่ะบางทีเวลามอสคุยอ่ะขวัญไม่รู้มอสพูดอะไรขวัญแม่เมื่อกี้มอสว่าไงนะบอกขวัญที่เรื่องของอารมณ์พร้อมเราตักนะเราตักช้อนครับเอาขอแค่3คำอีกคำเดียวพอคุณแม่อีกคำเดียวขั้นตอนให้ถูกต้องนะแต่ว่าจับช้อนครับจับช้อนครับจับจับช้อนให้คุณน้ำหวานครับมอสเราต้องจับช้อนก่อนนะถ้าเด็กไม่พร้อมเนาะเราก็ต้องคุยค่ะบอสคะนั่งดีๆนะขอขวัญขออีกคำเดียวแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดวิดีโอการดื่มน้ำให้ผู้ชมทางบ้านชมได้ไหมครับขอคำเดียวครับจับช้อนจับช้อนครับอิ่มแล้วคำเดียวจับช้อนอย่าไปอิ่มสิบอสจับช้อนไปถึงไหนแล้วจะไปอิ่มอะไรเล่าแม่มดครับบอสครับอิ่มแล้วถ้าอิ่มแล้วมอสขวัญขอแค่คำเดียวได้ไหมทำให้ครูหวานกับคุณแม่ผู้ชมอยากเห็นเพราะว่าเราเขายังเห็นไม่ชัดเลยว่ามอสทำอะไรอ่ะตักใหม่ตักได้ไหมงั้นคุณน้ำหวานช่วยจับช้อนได้ไหมครับแล้วเดี๋ยวมอสยกขึ้นได้ไหมช่วยครูหวานได้ไหมได้ไหมครับครูแอมให้กำลังใจอยู่ครูแอมให้กำลังใจอยู่จับช้อนให้ถูกวิธีจับอย่างนี้จับช้อนครับจับจับเดียวไม่ต้องกินก็ได้ตักใช่ตักโชว์ตักให้หน่อยเร็วตักโชว์มอสครับตักโชว์ครับจับคนเก่งจับไว้อย่างนี้นะนี่จับแล้วใช่ไหมจับแล้วถ้าใครครับขวานไม่ช่วยนะขวานจะไม่ช่วยเอามอสตักเองตักเองครับตักคุณเชียงก่อนตักคุณเชียงมาหนึ่งชิ้นตักคุณเชียงให้หน่อยครับขอบคุณมากแล้วมอสหลังโตนะเย้เก่งมากยกขึ้นมาหาปากไม่กินตักแล้วใช่ไหมตักเข้าปากแล้วเดี๋ยวให้ขวานไม่กินยกขึ้นมาดูยกมาแตะยกมาแตะยกแค่นี้พอเนี่ยยกเหมือนขวานเนี่ยยกแค่นี้พอยกไม่กินไม่กินค่ะไม่กินนะคะแล้ววางนะครับวางช้อนครับอันนี้คือขวานอันนี้คือขวานค่ะโอเควางช้อนเยี่ยมคืนดีแล้วครับโอ้ยเดี๋ยวนะแดนโอเคค่ะเนี่ยค่ะจริงๆแล้วการฝึกมันก็จะมีลักษณะแบบในที่กินเลยฮะก็ต้องอิ่มแล้วจะกินอะไรเดี๋ยวเรากินน้ำกินน้ำให้ผู้ชมดูหน่อยกินน้ำให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนอยากเห็นว่าแม่มอสเราจะเห็นว่าการฝึกอะค่ะมันจะไม่ได้ราบรื่นตลอดโดยเฉพาะกับเด็กลักษณะอย่างเนี้ยเราก็ต้องคุยกันอย่างบางทีเมื่อกี้ขวานก็ต้องให้คุณแม่เป็นคนนำเพราะขวานก็ไม่รู้ว่าเอ้ยมอสตอนนี้เป็นยังไงคือเนื่องจากว่าเราไม่ได้เจอกันบ่อยเนี่ยพอเขาโตขึ้นเขามีเรื่องอารมณ์เรื่องหัวตัวเองโมโหตัวเองตีหัวตัวเองนี่บอสบอกเลยว่าบอสตีหัวตัวเองใช่ไหมงั้นเนี่ยคุณน้ำหวานก็จะยังไงนะคะคุณแม่ค่ะก็อย่างของน้องแม่มอสนี่ก็คือที่สำคัญคือต้องรอให้เขาสงบโดยการคุยกันอย่างเงี้ยโอเคก็คือคุยพากันคุยจนกว่าเขาสงบเขาเปลี่ยนไปอีกเรื่องนึงเรื่องที่เมื่อกี้ที่ก็สงบลงแล้วก็จะทำต่อได้ได้ค่ะมอสเดี๋ยวมอสเดี๋ยวก่อนมอสจะกินข้าวอีกไหมล่ะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวขวัญจะเปิดคลิปแล้วให้มอสกินข้าวรอ
กินน้ำก่อนกินน้ำก่อนนะโอเคนะเดี๋ยวขอคลิปวิดีโอที่เป็นดื่มน้ำหน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะลองฝึกอีกทักษะหนึ่งคือการดื่มน้ำนะคะก็คืออย่างเมื่อกี้ค่ะจริงๆแล้วอ่ะน้องมอสอะค่ะสามารถทำ7ขั้นตอนได้ตั้งแต่แรกหมายว่าตอนที่มาฝึกคือฝึก7ขั้นตอนของการกินข้าวด้วยช้อนแต่ทีเนี้ยพอเขาโตขึ้นอย่างที่คุณแม่เล่าให้ฟังว่าน้องเนี่ยเอาง่ายก่อนเอาให้เสร็จให้ไวฉะนั้นก็คือหน้าเนี่ยลงไปที่จานฉะนั้นมันไม่ใช่ชาที่ถูกต้องและเหมาะสมเหมือนมันขัดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไปเราก็เลยกลับมาซ่อมมาฝึกเพิ่มใช่ไหมคะต่อจากนี้คุณแม่ก็จะเอาเนี้ยกลับไปฝึกก็คืออย่างน้อยเนี่ยแค่ย้ำว่ามอสนั่งหลังตรงนะยกช้อนเข้าไปนะใช่ค่ะเอาใหม่ได้ครับแต่เดี๋ยวขอขวานฝึกดื่มน้ำก่อนเดี๋ยวขวานรอดูแป๊บหนึ่งนะครับทีนี้ส่วนใหญ่อะค่ะทักษะการช่วยตนเองเราจะคุยกับคุณแม่ก่อนว่าผู้ปกครองก่อนว่าเราเนี่ยจะฝึกทักษะไหนแล้วเมื่อกี้มีข้อคำถามมาใช่ไหมคะว่าฝึกเป็นกลุ่มได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยค่ะถามว่าเป็นฝึกเป็นกลุ่มได้แต่คนเป็นกลุ่มเล็กขนาด 3-4 คนอย่างมากแต่เวลาฝึกอะค่ะผู้ปกครองต้องอยู่ด้วยคือครูเนี่ยอาจจะได้ใช่เหมือนจำได้ขวานนั่งกลางวงใช่ไหมแล้วมีบ้านแม่มอสบ้านแม่อีก2บ้านใช่ไหมคะแล้วก็อะนั่งกลางวงแล้วเราก็จะไกด์ทีละบ้านว่าไอ้บ้านเนี้ยเราฝึกแบบนี้ทักษะเดียวกันแต่กระบวนการวิธีการอาจจะต่างกันหรือท่านั่งอาจจะต่างกันเพราะแต่ละคนมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันถามว่าฝึกเป็นกลุ่มได้ไหมฝึกได้แต่ว่าเป็นจำนวนคนที่น้อยแล้วต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยเพราะว่าทักษะการช่วยเหลือตนเองเนี่ยเราอยากจะให้ผู้ปกครองเป็นคนฝึกเป็นหลักและเราเป็นผู้สนับสนุนนะคะต่อไปทักษะที่สองค่ะค่ะการดื่มน้ำนะคะการดื่มน้ำจะมีสองแบบคือการดื่มน้ำด้วยใช้แก้วธรรมดากับการดื่มน้ำโดยใช้หลอดซึ่งของมอสเนี่ยการดื่มน้ำโดยใช้แก้วตัวนี้ค่ะจากภาพคือมอสไม่มีปัญหาเลยคือมอสสามารถจะยกแก้วขึ้นแล้วก็ดื่มน้ำได้แต่ถ้าการดื่มน้ำโดยใช้ที่หลอดอะค่ะมอสไม่ทำแม้กระทั่งยกแก้วขึ้นมาก็คือเอาหน้าลงไปเลยนั่นคือลักษณะของการที่มอสดื่มน้ำด้วยหลอดซึ่งจริงๆเนี่ยไม่เอาไม่เอาครับซึ่งมันผิดวิธีซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะเราต้องการให้เด็กอะค่ะยกแก้วน้ำขึ้นแล้วก็กระดกน้ำเข้าปากนะคะนั่นเป็นวิธีหรือขั้นตอนที่ถูกต้องใช่ไหมครับถึงแม้ว่ามีหลอดก็ต้องยกแก้วขึ้นมาแล้วก็มาดื่มใช่อีกอย่างนึงก็อาจจะใช้มืออีกข้างจับหลอดแต่แม่มอสจะไม่จับค่ะจะใช้เอาปากควานหาหลอดใช่ไหมคะค่ะได้ค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะฝึกจากการดื่มน้ำโดยการใช้หลอดนะคะหลักการเดิมเราก็ต้องคุยกันก่อนกับทางผู้ปกครองกับมอสแม่ทีเนี้ยเมื่อกี้รบกวนเปิดคลิปอีกทีได้ไหมคะเราจะเห็นคลิปว่าน้องอันที่เป็นดื่มน้ำด้วยแก้วอะค่ะคือตอนนี้เราเห็นอยู่2อย่างคือการดื่มน้ำด้วยแก้วคุณหวังว่ามันโอเคเดี๋ยวเราเปิดดูอีกทีเพราะเขาเห็นไหมเขายังยกตัวขึ้นมาแม้ว่าโอเคไหมเราจะฝึกถ้าเราว่าเราโอเคเราก็จะเว้นทักษะนี้แล้วเราก็จะไปฝึกการดื่มน้ำที่ใช้หลอดเพราะว่าการที่ดื่มน้ำด้วยใช้หลอดน้องไม่ทันได้ยกเลยเป็นตัวอย่างใช่เป็นตัวอย่างให้เห็นทางบ้านดูนะคะเอาเป็นหลอดนะทีนี้ดื่มน้ำด้วยใช้หลอดพี่มอสครับพี่มอสเดี๋ยวมอสโชว์ได้ไหมครับดื่มน้ำด้วยใช้หลอดใช่ไหมโชว์ให้คนทางบ้านดูโอเคไหมครับนะครับขั้นตอนแรกคือทีนี้สำหรับมอสแม่คะแก้วนี้ได้อยู่ใช่ไหมหรือว่าถ้าเป็นมีหูจับสำหรับแม่มอสจะสะดวกกว่าใช่ไหมคะเอานิ้วเข้าไปเกี่ยวไว้ก็ยกได้ไม่ค่อยหกค่ะก็คือในกรณีอย่างแม่มอสเนี่ยค่ะใช้แก้วธรรมดาแต่ว่าต้องมีหูจับเพื่อให้เด็กอะค่ะสามารถจับได้โอเคไหมครับมอสหวานครับไปด้วยกันไหมไปด้วยกันไปสิไปด้วยกันเสร็จแล้วทีนี้อันนี้เราไม่ต้องใช้กระดาษกาวเพราะว่าเราต้องการให้น้องยกดื่มขั้นตอนการดื่มน้ำแม่จำได้ไหมก็คือได้ค่ะทีนี้เราเทน้ำเราเทครึ่งเดียวพอเราไม่เทเต็มแก้วหวานเทมาแล้วจะเทมากเทน้อยก็ขึ้นอยู่กับกำลังของน้องด้วยนะคะกำลังของข้อมือน้องในการยกใช่ไหมคะในการยกค่ะน้องบางคนตัวเล็กก็เทน้อยหน่อยค่ะแล้วของมอสนี่ครึ่งแก้วได้ไหมคะได้ค่ะขวดใส่ประมาณนี้แม่ได้ค่ะได้นะคะทีนี้ขั้นตอนแรกมอสจะต้องยกแก้วขึ้นยกแก้วเดี๋ยวมอสแก้วอันนี้ไม่ต้องฝึกอันนี้ไม่ต้องฝึกอันนี้ลงเลยหล่อมากสิเอาแบบดีๆนะสมมติเรายกแก้วขึ้นใช่ไหมคะแล้วเราใส่น้ำเสร็จปุ๊บหนึ่งขั้นที่หนึ่งมอสจับแก้วขั้นที่สองมอสด้านหลังตรงนะมอสมาฝึกกันคนละอันทำไปพร้อมกันคนละอันจับแก้วครับจับครับครับยกขึ้นครับโอ้ยหลังตรงพร้อมกันยกถึงไหนยกเลยยกไม่ยกก็ไม่ยกก่อนครับยกก่อนทำพร้อมกับครูหวานได้ไหมครับยกมันเยอะไปยังไม่มีน้ำไม่ได้เ
ยกอ่ะยกขึ้นยังไม่ถึงปากอ่ะยกขึ้นไปให้ถึงให้ถึงปากสิเออแล้วก็อะไรแล้วก็เอาเข้าปากโอเคเอาแบบนี้นะดื่มครับผมโอเคนะครับผมโอเคเราสลับการพร้อมไหมครับพร้อมผมครับผมเยี่ยมมากครับเอาแล้วนะจากหลอดเอาแล้วนะพร้อมผมบอสจับแก้วครับคืออย่างตอนแรกเลยอ่ะครูหวานจะใช้คำพูดก่อนเลยก่อนที่จะไปช่วยเหลือถ้าเกิดเราใช้คำพูดแล้วมันไม่เวิร์กเราค่อยเอามือเราไปช่วยมอสจับแก้วไม่ค่อยมอสทำได้ใช่ไหมไม่ต้องช่วยเหลือมอสจับแก้วคือเสียงเราก็จะเปลี่ยนไปในตามโทนที่เราเจอเด็กแล้วยกตัวขึ้นสิเออนั่นแหละเก่งมากครับลองเอามือไปจับหลอดหน่อยได้ไหมครับจับได้ไหมเอามือจับหลอดได้หรอไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเอาวางยาค่ะคุณแม่เขาก็จะมีไอเดียว่าเอ้ยลองให้มอสเอามือมาจับหลอดไหมซึ่งอย่างเงี้ยเราก็เออแม่ลองดูนะถ้ามันเวิร์กก็ลองทำเพราะว่าน้องอ่ะจับปุ๊บน้องก็จะเข้าเลยค่ะแต่บางทีหลอดมันจะวิ่งไปวิ่งมาแม่ก็อยากให้ลองพยายามให้น้องมอสเราลองจับหลอดกันได้ไหมลองดูโอเคนะมาพร้อมนะครับ1จับแก้วครับคุณหวานทำพร้อมกันจับแก้วครับจับแก้วพร้อมกันหวานใส่น้ำด้วยเลยเดี๋ยวหวานใส่น้ำมาพร้อมกันนั่งหลังตรงก่อนนะขวานั่งหลังตรงนะขวานจะไม่เอาหน้าเข้าหาแก้วนะยกขึ้นไม่เยอะไปอ่ะไม่เยอะครับไม่เยอะไม่เยอะไปนิดเดียวอาจจะเอาแมวหลอดใช่ไหมได้จัดไปเดี๋ยวยังไม่พร้อม1 2 3ยกขึ้นสุดนะวันนี้กินดีไม่หกเลยมอสเยี่ยมเอาลงมาครับวางก่อนครับวางก่อนครับเยี่ยมมากครับสุดยอดต้องระวังต้องระวังเพราะเขาปล่อยแบบไม่ดูเลยใช่ไหมคะคำที่สองเอาไปหลอดนะคำที่สองมาคนละหลอดพร้อมไหมคะจับครับจับตรงไหนจับตรงไหนยกครับเนี่ยขวดเอามือจับเห็นไหมมอสมอสเอามือจับได้ไหมลองดูไหมครับลองดูไหมครับแม่ลองยกให้คุณน้ำหวานหน่อยลองดูสิได้ไหวไหมข้างนี้จะเกร็งนะคะเกร็งใช่ไหมคะแบมือออกไหมแบมือไหมไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรลงครับวางวางครับเอาอีกปะอันนี้คือหิวน้ำอันนี้คือหิวน้ำไม่เป็นไรค่ะของจริงค่ะชีวิตดิเอ้ยเอาเบอร์มันไหมไม่เติมขอโทษก็บอกว่าหิวน้ำระหว่างดีเราขอโทษวางระหว่างดีวางครับวางก่อนวางครับวางแก้วมองด้วยครับเวลามอสวางแก้วมอสต้องวางว่ามอสวางถูกที่ไหมเก่งมากโอ้ขวานอย่าขวานขอโทษขวานไม่รู้ว่ามอสจะไม่เอาอีกก็เห็นมอสดูหิวอ่ะได้ไหมโอเคนะมอสอยากโชว์การดื่มน้ำอีกรอบไหมครับแบบที่ขวานไม่พูดอะไรเลยใครก็ไม่แล้วมันเยอะไปไหมค่ะเยอะไปไหมครับออกหน่อยนะแล้วมอสขวานจะนั่งดูสวยๆแบบเป็นครูสวยๆกับแม่สวยๆสองคนนั่งดูมอสยกแก้วเอาเลยไม่มีพ่อครับไม่มีพ่อวันนี้ไม่มีพ่อยกเลยยกเลยนั่งหลังตรงนะยกเลยหนึ่งสองสามยกเลยครับไปขอได้เดี๋ยวได้ไปได้นี่ที่สุดท้ายครับสุดท้ายแล้วครับคุณน้ำหวานขอครั้งสุดท้ายยกแก้วไปด้วยกันยกคือบางทีเขาคุยเราก็คุยไปอะค่ะเราไม่รู้ว่าคุยอะไรแต่เราต้องคุยเพื่อจะได้แบบให้การฝึกมันสักมอสยกตัวขึ้นยกหัวเก่งมากครับอันนี้หลอดจะจิ้มหน้านะคะเอาออกเอาใหม่ยกขึ้นครับจะกินอย่างนี้ดื่มได้ครับไม่เอาหลอดครับไม่เอาหลอดก็ไม่เอาหลอดครับค่อยๆกืนนะครับถ้าสวยแบบนี้ขอบคุณครับต้องคอยบอกน้องนะเวลาบางทีเด็กบางคนการกืนไม่ดีนะคะคือยังไม่รู้จังหวะการกืนก็ต้องคอยก็ต้องคอยบอกใช่ไหมคะโอเคค่ะเก่งมากครับเก่งมากครับคนที่เขาเยี่ยมไหมเยี่ยมไหมมีขอบอกเสร็จแล้วค่ะงั้นก็พูดก่อนนะขอขวดพูดก่อนนะครับเนี่ยค่ะก็คือเป็นตัวอย่างวิธีการฝึกก็คือว่าลักษณะหลักๆเลยค่ะก็จะพยายามอธิบายพยายามคุยกับผู้ปกครองแต่ด้วยความที่ครูกับแม่มอสก็คือเจอกันมานานแล้วล่ะก็อาจจะแบบมีข้อมูลบางอย่างเบื้องต้นที่รู้กันอยู่แล้วแต่ว่าในกรณีการฝึกจะเห็นเลยมอสไม่ได้ให้ความร่วมมือ 100%มันเป็นธรรมชาติของเด็กทุกคนเป็นอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยหน้าที่เราทำยังไงก็ได้ที่จะพาให้เด็กเนี่ยไปกับเราสามารถฝึกให้ได้โดยที่เราอะค่ะก็ต้องจะคุยกับคุณแม่ว่าจะสังเกตเห็นว่าครูเองครูก็ไม่ได้หนึ่งครูไม่ได้รู้จักมอสเท่าแม่แต่ครูรู้วิธีการฝึกแค่นี้เราสองคนเนี่ยทำงานด้วยกันแล้วก็ช่วยกันพาฝึกน้องเนี่ยให้สำเร็จนะคะก็ต้องขอบคุณพี่มอสมากไม่ได้หรอก
ขอบคุณไม่ได้หรอกได้แล้วขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะที่อุตส่าห์มาช่วยมาเป็นแบบให้คนได้เห็นว่าเราทำยังไงโอ้เดี๋ยวว่ากันบอสครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอบคุณก่อนครับมองสบตากล้องนี้สบตาขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณนะคะบอสขอบคุณนะครับเยี่ยมมาก